ก้าวเรืองยศจันทร์ชัยชิตหนึ่งในนักเตะในสัญญาของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับช่วงการฝึกซ้อมพาร์ทแรกเจ้าตัวก็กลับมาเทรนนิ่งกับสตาร์โค้ชทีมงานสโมสรเมืองทองไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากที่สโมสรเมืองทองเนี่ยปล่อยให้ก้าวไปหาประสบการณ์ในซีซั่นที่ผ่านมาช่วงแรกๆนะครับช่วยอุดรธานี FC ในไทยลีก2ซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเตะกำลังหลักของทีมอุดรธานี FC ในเล็กแรกกันเลยทีเดียวนะครับเข้าประตูตัวเองอุดรธานี FC ออกนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับในนาทีที่14นะครับจากทางด้านเรืองยศจันทร์ชัยชิตนะครับเดี๋ยวต้องมาดูภาพช้าอีกทีนึงนะว่าจะก่อนที่เลขที่2นะครับจะโดนพิโยงวรวุฒิศรีมคะดึงไปช่วยทีมศรีสะเกษ FC ในไทยลีก2เช่นกันนะครับและก้าวเองก็ลงสนามเป็นตัวจริงทุกนัดให้กับทีมศรีสะเกษ FC ภายใต้การทำทีมของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะถึงแม้ว่าท้ายที่สุดจะไม่สามารถช่วยให้ศรีสะเกษรอดพ้นจากการตกชั้นก็ตามทีแต่ว่าในซีซั่นที่ผ่านมาหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บเจ้าตัวก็สามารถเป็นกำลังหลักช่วยทั้งอุดรธานี FC แล้วก็ศรีสะเกษ FC มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก่อนเปิดฤดูกาลซีซั่นใหม่ 2021-22 เนี่ยทางสตาฟโค้ชทีมงานก็เลยเรียกก้าวเรืองยศจันทร์ชัยชิตมิดฟิลด์อดีตทีมชาติไทยเข้ามาฝึกซ้อมกับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับก้าวเรืองยศจันทร์ชัยชิตกันดีกว่านะครับสวัสดีครับก้าวสวัสดีครับข้างหลัง มีมาให้กำลังใจนะครับสรวิทย์เป็นไงบ้างในฤดูกาลที่ยาวนานช่วงโควิดอาจจะปีครึ่งนะครับเอาที่ย้ายยืมตัวไปอยู่อุดรกับศรีสะเกษอุดรเป็นไงบ้างเอาอุดรก่อนอุดรก็โอเคครับได้ลงต่อเนื่องแล้วก็ทำประตูได้ก็ได้ทำงานร่วมกับโค้ชเจตใช่ไหมครับช่วงแรกใช่ครับฮะแล้วก็สามารถทำประตูได้ได้เล่นต่อเนื่องครับมันถือว่าเป็นโบนัสนะเพราะก่อนอันนี้ก็เจ็บแล้วก็รักษากับหมอวินมาพักใหญ่ใช่พอกลับมาก็ได้เล่นต่อเนื่องครับนะครับจนเลขที่2ไม่เชิงเลขที่2อ่ะมันมีช่วงเปลี่ยนถ่ายที่สามารถย้ายตัวผู้เล่นกันได้ก็อยู่ศรีสะเกษเป็นไงบ้างกับศรีสะเกษก็ถือว่าดีมากครับเพราะว่าโค้ชกับผู้บริหารเขาอยากให้ไปช่วยแล้วก็ได้ลงต่อเนื่องก็แล้วก็ทำผลงานส่วนตัวถือว่าโอเคมากครับในครับผมก็เป็นโค้ชพี่โย่งวรวุฒิศรีมคะนะครับใช่ครับโอเคมากแต่ว่าภาพรวมมันมีแต่เด็กดาวรุ่งเนาะศรีสะเกษพี่ว่าใช่ครับคือได้ลงสนามเสริมแบบนี้มันก็ดีใช่ไหมฮะสภาพร่างกายของตัวเองเป็นไงบ้างหลังจากที่เจ็บเสียเวลาไปปีหนึ่งไม่ถึงอะแต่รวมรีคัฟเวอรี่อะไรด้วยก็ปีหนึ่งอะเป็นไงบ้างตอนนี้สภาพร่างกายก็ถือว่าดีมากครับพร้อมกลับมาสมบูรณ์แล้วครับมันเป็นเหมือนเดิมยศจันทร์ชัยชิตคนเดิมยังก็ช่วงไปอยู่ศรีเกษก็เริ่มกลับมาแล้วครับความมั่นใจอะไรการเล่นหรือวิธีการเล่นเริ่มที่จะกลับมาก่อนครับผมที่ได้ดูบ้างหลายเกมนะก็คือได้มีโอกาสสร้างสรรค์เกมได้มีโอกาสปั้นเกมซึ่งก็ถือเป็นตัวหลักของศรีสะเกษได้แหละนะครับคาดหวังแค่ไหนกับช่วงปรีซีซั่นกับทีมเมืองทองจะทำให้เต็มที่ครับถ้ามีโอกาสก็ถ้าได้ขึ้นชุดใหญ่ก็จะดีครับถ้าอยู่กับทีมเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้ว่าในพาร์ทหลังๆนะเมืองทองมักจะให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งนะปีที่เราได้ตามดูทีมของมาริโอไหมก็ตามดูบ้างเป็นยังไงครับสไตล์การทำทีมชอบแบบวิธีการโค้ชมาริโอไหมมันก็คล้ายๆกับชุดเยาวชนเมืองทองที่เคยเล่นเจอกับสัมพันธ์ครับก็บอลเท้าต่อเท้าครับก็มันก็น่าจะเป็นสไตล์ของเมืองทองครับอือครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเตะที่อยู่ในสัญญายืนตัวกลับมาซ้อมกันก่อนเนี่ยพี่มองไปรอบๆข้างเรามีแต่ดาวรุ่งนึกว่าแต่อยู่23ก้าวไปเท่าไหร่แล้ว23ครับ23เหมือนอยู่23เนี่ยของเมืองทองนะฮะต้องมาปรับตัวใครไหมก็ไม่ต้องครับก็รู้จักกันหมดแล้วครับรู้จักกันหมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะให้กำลังใจนะครับก้าวนะฮะก็หวังว่าก้าวจะพิสูจน์ตัวเองและชนะใจโค้ชมาริโอนะครับเพราะว่าถ้ามีก้าวเป็นนักเตะที่มีดีกรีแล้วก็มีประสบการณ์มันช่วยให้กองกลางของเมืองทองของเรามีความแตกต่างเพิ่มมากขึ้นนะครับให้กำลังใจนะครับก้าวครับขอบคุณครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะฝีเท้าดีที่เมืองทองของเรามีอยู่นะฮะ
หลังจากที่ปล่อยไปหาประสบการณ์มากับหลายสโมสรในหลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก้าวอายุ23ย่าง24นะฮะกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งกับทางสตาร์โค้ชทีมงานสโมสรเมืองทองถ้าเกิดทางสตาร์โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เองต้องการมิดฟิลด์ที่สร้างมิติความแตกต่างให้กับทีมในซีซั่นที่เดินทางมาถึงก้าวเรืองยศจันทร์ชัยชิดก็ถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจมากๆเลยในตำแหน่งมิดฟิลด์นั่นเองล่ะครับ